สวัสดีครับนายสุภาพเองนะครับก็เกมนี้นะครับมันเป็นเกมเกี่ยวกับเกมชันสูตรศพของคนดังนั้นคือเนื้อหากับภาพในเกมอะครับมันจะเป็นเหมือนกับมันมีโมเดลของศพกับอวัยวะภายในของคนครับผมดังนั้นก็คืออันนี้เป็นคำเตือนต้นคลิปนะครับถ้าเห็นภาพเดี๋ยวผมฉายภาพให้ดูนะ3 2 1มันจะเป็นภาพประมาณแบบนี้ครับผมก็ให้คิดว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับผมอันนี้เป็นต้นคลิปมาเนาะลองดูประกอบการตัดสินใจดูนะครับโอเคงั้นก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นก็ไปดูคลิปกันเลยครับโอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนายสุภาพแล้วก็วันนี้เราอยู่กับเกม Autopsy Simulator ครับซึ่งมันเป็นอันนี้คือผมไปดูรีวิวผ่านๆนะเห็นจากในเฟซมาว่ามันเป็นเกมเหมือนกับชันสูตรศพแล้วก็มันเหมือนกับว่ามีเนื้อเรื่องแนวสยองขวัญเล็กน้อยและนั่นคือทั้งหมดที่ผมรู้เกี่ยวกับเกมนี้ครับก็งั้นเดี๋ยวมาลองดูไปด้วยกันนะครับทำไมเกมมันเงียบจังเนี่ยผมปรับถูกเกมไหมเนี่ยโอเคเฮ้ยอย่าโทรหาชัดอีกนะไม่เกี่ยวกับชัดซะหน่อยเฮ้ยภาพสวยใช่ได้เนี่ยอันนี้เป็นแค่ตัวเดโมนะครับเปลี่ยนเขาว่าอุ้ยยูเอทีเดินทำอะไรได้ทีครับเฮ้ยเซนเซอร์ถามว่าเซนเซอร์ไหมเหรอเซนเซอร์แล้วกันนะเซนเซอร์น่าจะดีกว่า Oh shit It's only Thursday ก็บ่นมันอยู่ตรง record a lecture for the students now โอ้ยเป็นอาจารย์สอนเหรอครับเนี่ย completely broken ต้องทำอะไรครับไหน nuts if I don't take my pills เควสด้านบนให้ไปกินยาไปที่ห้องน้ำใช่ไหมครับตรงไหนดูเหมือนห้องน้ำนะน่าจะตรงนี้ไปเปิดประตูซ้ายครับโอ้ทำไมเกมมันแหลกขนาดนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมว่ามันต้องมีบางอย่างผิดพลาดหรือว่าผมตั้งค่ากราฟิกสวยไปเอามีเดียมแล้วกันเนาะได้ไหมได้ไหมถูกใช่ไหมแหลกกว่าเดิมอีกโอเคห้องน้ำเหรอครับอันนี้ห้องน้ำหรือเปล่าอันนี้ห้องน้ำแน่เลย definitely not the bathroom โอเคไม่ใช่ห้องน้ำก็ได้ไม่แต่ขอเล่นหน่อยแล้วกันมีอะไรให้ดูบ้างกล้องเหรอกล้องกับกล้องบันไดมีบันไดมีทางแก้วนี่อะไรเวทเพนต์อ๋อเหมือนว่าสียังไม่แห้งอย่าเข้าไปนะมันบอกว่ามันล็อกอันนี้ห้องน้ำใช่ไหมอันนี้ห้องน้ำแต่ผมดูทั่วๆกันอันนี้อะไรอีกแล้วเฮ้ยคลิกดูงี้ได้ด้วยอ่ะกด R ลิสก็เห็นอยู่ exit it's locked ล็อกอันนี้ล่ะ that นั่นไม่ใช่ห้องน้ำไม่ไปโอเคงั้นเรามาเข้าห้องน้ำกันชิบ fuck ฮะ my meds อ้าวยาหายเหรอครับอุ้ยผมจำไม่ได้อันนี้ในเกมโปรเจกต์ซอมบอยมันคือยาพ่อขาวถ้ากินแล้วจะตายกินได้ไหมไม่ได้เหรอไอ้นี่น่าจะอันนี้สบู่อันนี้ยากินยาอุ้ยสีแดงซะด้วยสีแดงแรงสามเท่าเสร็จแล้วล้างมือหน่อยไหมไม่ล้างมือไม่อะไรโอเคให้ต่อครับพระเจ้าบอกผมด้วยผมต้องทำอะไรต่อกลับไปห้องเดิมใช่ไหมว่าไงกล้องผมเห็นกล้องละกล้องอยู่ฝั่งนี้ขอกล้องที่หนึ่งครับผมว่าผมเริ่มเก็ตละเขาเนี่ยเป็นอาจารย์ราคานี้เขาเป็นเหมือนกับคนที่ทำหน้าที่ชันสูตรศพราคานี้เขาต้องอัดวิดีโอตอนชันสูตรไปให้นักเรียนเขาด้วยเพราะเขาเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็จะถูกไหมที่ prepare to record for the student แล้วห้องผ่าตัดล่ะผมออกเลยได้ไหมผมไม่ผ่าตัดละเอากล้องกลับไปที่บ้านโอ้โหกระโดดไม่ได้ This is not the time for a smoke break อ๋อเขาไม่ได้เวลาไปสูบบุหรี่ซะหน่อยไหนดูสิชื่อห้องผมไม่รู้คำที่แปลว่าอะไรแต่น่าจะเป็นห้องที่ต้องเข้าไปI'm wondering how the new tripod is going to work สงสัยจังว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงนี่คือศพสินะครับผมต้องทำไงครับ
ให้เอาอ๋อกล้องใส่ขาตั้งกล้องตรงนี้ครับว่างต้องวางกล้องให้แบบเข้าเฟรมใช่ไหมไม่ผมจะวางหันด้านนี้ไม่ให้ดูไม่ให้ดู ไม่ได้สินะถ้าผมอยากไม่ได้แล้วถ้าทางอื่นล่ะบนไม่ได้ก็ได้อุ้ยเรคคอร์ดแล้วด้วย1943 เดี๋ยวผมขอฟังทั้งหมดและสรุปทั้งหมดก่อนอีกรอบนึงนะครับเมนชั่นมันก็ว่าศพเจออยู่ข้างปั๊มน้ำมันครับคนนี้เนี่ยที่เขาตายเนี่ยปกติเนี่ยเขาทำงานปกติเขาจะเหมือนกับทำงานเหมือนกับเป็นคนล้างรถนะครับเขาจะชอบไปเสนอตัวว่าแบบเอ้ยล้างรถให้นะอะไรแบบนี้ศพเจออยู่ใกล้ๆที่ปั๊มน้ำมันปกติของเขาเจอในท่อน้ำเหรอที่แห้งสภาพศพคือคนที่เจอเนี่ยจะคนที่ไปเจอศพเขาเนี่ยเป็นคนงานที่ทำงานอยู่ใกล้ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นศพถ้าผมสรุปไม่ผิดนะครับส่วนแรกคืออันนี้อันที่2นี่คืออะไร The deceased is Louis เหมือนว่าคนนี้เขาเป็นคนว่างงานมาพักหนึ่งแล้วครับผมแล้วก็เป็นโฮมเลสประมาณนั้นแล้วก็เขาติดแอลกอฮอล์ติดหนักด้วยประมาณแบบนั้นครับถ้าสรุปจากความไม่ผิดนะครับ ต่อไปก็คือเหมือนเขามีลูกมีเมียนะแต่ว่าเมียเขาเนี่ยหนีไปเมื่อหลายปีที่แล้วส่วนลูกเขาก็เหมือนกับเปิดร้านขายของชำเล็กๆครับประมาณแบบนั้นนะแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านใช่ไหมว่าเขาติดเหล้าแหละนี่คือทั้งหมดที่ผมรู้และสรุปได้ตอนนี้อ่ะแล้วไงต่อครับมาลองดูคุณผู้ป่วยผู้เสียชีวิตไม่ใช่ผู้ป่วยสิครับผมต้องทำไงต่อครับอ๋อต้องใส่ถุงมือใช่ไหมใช่เบรกเซนหน่อยโอ้ยคอมยุคเก่าคำว่าปีแล้ว1991ใช่ไหมครับกดได้ไหมอุ้ยมีโดนัทด้วยกินได้เปล่าอุ้ยโดนัทลายสีกินไม่ได้ใช่ไหมทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมมีแบบหยิบขึ้นมาแล้วแบบเจออะไรอยู่ข้างหลังไม่มีกล้องโทรทัศน์กล้องจุลทรรศน์ไม่ใช่โทรทัศน์สิกล้องจุลทรรศน์ถุงนี่ถุงมือใช่ไหมShould be here somewhere. Ah, ต้องการกล้องก็อันนี้อ่ะป่ะนี่ไงกล้องไม่ใช่หรอหรือเปล่ากล้องส่องเหรอครับเฮ้ยกล้องส่องเหรอกล้องส่อง Must have left it in one of the drawers. อยู่ใน drawer อยู่ในตู้เหรอนี่ไม่ไอ้นี่ไงหรือเปล่าเฮ้ยกล้องน่ารักเขียวถ่ายอะไรครับเนี่ย Let's follow the procedure and prepare photo documentation. ตามกระบวนการบนลงล่างWe are only focused. Okay, ครับเหมือนว่าต้องถ่ายหลักฐานไหมเนาะ โอเคครับได้กล้องแล้วถ่ายไงครับเนี่ย Take top down view photo. Before we start searching for traces of the deceased. ทำไงครับผมทำไม่เป็น All F camera view. โอเคนี่ครับ top down นะครับตรงนี้นะถ่ายจากบนลงล่างปึ๊บ Now we move on to the next step. Trace search.คนไข้ยิ้มให้ด้วยไม่ใช่คนไข้สิผู้เสียต้องซูมเหรอครับขอถ่ายเท้าด้วยได้ไหมได้ไหมไม่ให้ถ่ายอ่ะถ่ายตรงหน้าไหมครับบาดแผลตรงหน้าแล้วเขาถ่ายด้วยอะไรเนี่ยรอยแผลใช่ไหมเป็นรอยแผลเป็นใช่ไหมครับเนี่ยรอยแผลเป็นแล้วก็ตรงไหนอีกเอ่ยผมดูรอบๆไม่เจอไหนตรงขาละเปลี่ยนเปิดมุมครับขอความร่วมมืออยู่นิ่งๆนะครับอย่าขยับเชียวตรงหัวคราวนี้ไหนครับอีก2โจทย์ตรงขาล่ะเอ้ยตรงขาโอ้ยหนาวตายหรอข้อเข่าปะหรือตรงไหนอีกถ่ายเอ้ยมือป่ะมือ You don't have to stand
close to be able to smell. ประมาณว่ากลิ่นแรง taking the photos some entries that could be potentially lethal caught my attention let's take a closer look using the magnifying glass อ๋อเฮ้ยเป็นขยายเป็นขยายไหนๆเป็นขยายเป็นขยายเป็นขยายโอ้เฮ้ยเขียงเขียงแบบเดียวที่ผมใช้หั่นผักเลยไม่ตัดออกดีกว่าเมื่อกี้ไม่เอาไม่เอาเอ๊ะหรือว่าไม่ต้องเอ้าไม่ต้องนี่นะหรือว่าต้องหาเป็นขยาย form the to you tab to อ๋อยนี่ไงกดนี้ได้เลยเหรอเป็นขยายครับหาสาเหตุการตายครับผมโอเครับทราบไม่มีแล้วตรงนี้ปะตรงนี้ปะอันนี้ใช่แผลที่ยังอันนี้เป็นแผลแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับการตายหรอกนะเมื่อน้ำแข็งกัดมือเนี่ยเหมือนกับว่าน่าจะแบบสาเหตุหนึ่งอาจจะมาจากแบบอากาศเย็นครับผมแบบเห็นร่องรอยน้ำแข็งกัดอะไรแบบนั้นก็เท้าล่ะอุ้ยเล็บเหลืองเชียวถ้าตายก็คงเหลืองปกติรองเท้าไม่ค่อยดีแต่แผลพวกนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการตายดิอ้าวนั่นอะไรทำให้เขาตายล่ะครับบนศีรษะเหรอไม่ใช่มือแขนไม่ใช่คลิกทั้งหมดเผื่อมันสุ่มเจอคอจมูกหูตายจมูกเป็นไรตายครับพี่ใช่เฮ้ยนี่ปะเรื่องแสงเชียวนี่น่าสนใจEcchymosis can be seen on the deceased man's head. หัวมีอะไรแปลกๆ It's the intravital nature of the wound. We'll come back later to see if everything is all right with the brain. อะไรกันครับเนี่ยสาเหตุการตายที่เป็นไปได้เหรอนี่ก็คืออะไร Scar possible chest burn brain odor กลิ่น brain condition of the head tells us it could have been a fatal accident. อันนี้คืออะไรครับให้เลือกตอบแล้วครับว่าอะไรผมเลือกตอบสมองใช่มั้ยเรื่องอันนี้เลย damage to ที่กลิ่นเหม็นกว่าปกติเพราะว่ากินแอลกอฮอล์เยอะตอนตายเลยมีกลิ่นที่พิเศษใช่ไหมครับคุณหมอ At this point that's all I can do based on all traces on the body of the deceased ทำไงต่อโอ้ยข้างในเหรออ๋อเหมือนครั้งนี้จะได้ศึกษาจากด้านในแล้วครับGrab right hand to perform. Now let's check the level of muscle tension. This will allow us to establish time of death. Let's raise the deceased's hand. ตรงนี้นะครับค่อยๆทำไมมันเลื่อนหนีอ๋อตรงนี้เห็นภาพชัดไหมครับคุณหมอผมพยายามเด้โอเค And then look the stronger the rigor mortis gets, the greater the resistance for the muscles will be. As you can see, the hand falls loose. What? The rigor mortis has already subsided. We can then assume.That the time of death stated in the files is correct. Oh, check ดูว่าแบบเหมือนกล้ามเนื้อยังทำงานอะไรอยู่ไหมครับว่าแบบเขาให้เวลามาถูกป่าวว่าตายตอนไหนอะไรอย่างนี้ว่าเช็คได้จากการแค่ยกแขนเลยเหรอครับเนี่ยน่าสนใจมากแล้วไงต่อครับผมต้องออกใช่ไหมLet's grab a scalpel. อะไรเนี่ย scalpel นี่คืออะไรครับเอา You can boldly cut. พาว It won't hurt. Okay. ช้าค่อยๆนะครับทางนี้นะครับ Separate the skin and prepare to remove the ribs. ต้องเอาเครื่องมือสินะไหนๆใช้อะไรครับอันนี้ใช่ไหมดูเป็นเครื่องมือใช้มือเหรอผมนึกว่าใช้เครื่องมือเดี๋ยวนะใช้มือเลยดีกว่าโอเคเอาปิดกลับด้วยนั่นแหละไม่เห็นเขียนฝั่งนี้อันนี้ได้ The adipose tissue has an intense yellow hue. As we probably already guessed, we're going to need the scissors. ต้องการกรรไกรโอเคจัดไปครับกรรไกรกรรเอ้าเฮ้ Take the lopper มาครับโอ้ต้องเอาซี่โครงออกซะด้วยโอ้ยนี่เสียงสุดยอด
ขาว่ามีจุดที่น่าสนใจมากก็คือต่อให้เขาจะตายในสภาพอากาศที่เย็นมากเนี่ยแต่เขาไม่ได้ตายเพราะอากาศที่เย็นนะครับโอเคงั้นต้องเอาแว่นขยายไปส่องดูเพิ่มใช่ไหมไหนส่องดูซิตับไตไส้พุงยังอยู่อ๋อต้องเลื่อนไปทั่วๆโอเคตับไตไส้พุงลำไส้คุณหมอส่องให้เห็นภาพชัดๆจดเพิ่มครับได้เลยตัดเงื่อนไขว่าตัดข้อที่ว่าแข็งตายออกได้เลยครับไม่ได้ตายเพราะความเย็นเทคเอาระอุ้ยโอเคครับเอาปอดออกมาหรอหยิบไงอ่ะหยิบมือหรอไม่ใช่อันนี้ปิดกลับนะนะนะคิดมาคิดมาขอหยิบนะครับ Fetal for freezing alcohol poisoning อันนี้มันปอดใช่ไหมไม่ใช่ตับLet's take a closer look. We see widespread black deposits were caused by smoking cigarettes. Despite the tragic condition of the lungs, there. ไงต่อครับออกจากอันนี้ยังไงครับ Go grab the syringe. เอาไซริงมา At this point, we need to test the level of blood alcohol concentration of the deceased. ดูดเลือดออกจากหัวใจอ่ะขอดูดเลือดนะครับ5 มิลลิลิตรข้างล่างด้วยเหรอขอเลือดด้วยครับตรวจฉี่แต่ก็แปลกๆเนาะดูดออกจากนี้เลยยังไงต่อครับดูดได้อีกเอ้ยมีวงกลมให้ไหมอ๋อจากตาเหรอครับเนี่ยโอ้โหก็หาตั้งนานKeep in mind that you have to set the right time and speed on both knobs. Centrifuge. Our samples may break into pieces. ต้องเขาบอกว่าต้องตั้งค่าให้ถูกด้วยนะไม่งั้นจะมีปัญหามันจะได้ไม่ถูก Take note from the pinboard. Pinboard. ตั้งไงอะครับสอนผมทียังไงนะ note from pinboard อันนี้ป่ะไม่ใช่ pinboard อ๋อนี่ป่ะไหนดูสิครับ40นาทีความเร็ว 70% นะโอเคครับรับทราบเดี๋ยว40 70ไม่ใช่70เท่าไหร่นะผมลืม40 70หรือ75นะลองดูแล้วกันอ๋อมาวางโอเคขอโทษเกือบผิดละ40 75มาครับปรับไงอ่ะผมปรับไงอ่ะนี่40ครับอันนี้75อยากเป็นเด็กซนอยู่แต่ว่ากลัวเดี๋ยวพังอยากแบบปรับเล่นอยู่อะแต่ว่าไม่ได้โอเคกันเท่านี้เนาะ40.5ไปเลย Easy Spin หมุนง่ายๆไปดับอันนี้ไม่ได้อยู่ในกระบวนปกติใช่ไหม Damn itIf something goes to shit, it's on the way. That's probably the blown fuses again. I must have a flashlight somewhere. งานปกติก็หลอนแล้วยังมาไฟดับอีกนะครับโชคดายจัง I was hoping to clock out earlier today. What was that? แมว Where did I go? ยังสติผมยังอยู่ไงไม่น่ากลัวหรอกเนาะซาตานเลย It's definitely the fuses.ฟิวเหรอให้หาฟิวทั้งมืดๆอย่างนี้เหรอครับไหนอ่ะฟิวอ่ะฟิวที่หนึ่งครับขอฟิวที่หนึ่งครับมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยไฟฉายผมตกโอ้ว่าอยู่มองกันไม่เห็นหรอกขอไฟฉายคืนได้ไหมครับขอบคุณครับจัมสแกร์ไหมอย่าจัมสแกร์นะอย่าจัมสแกร์นะเสียงผมเดินคนเดียวใช่ไหมพระเจ้าเสียงเกมน่ากลัวมากจริงดีขึ้นแม่ข้างนอกเป็นไงบ้างอ๋อเป็นป่าเลยเหรอคือตั้งอยู่กลางป่าเลยครับไม่ได้แบบที่มีคนเยอะหน่อยจะได้ไม่ร้อนมากหรือเปล่าแม่แต่มันก็คงปกติเขาตั้งอยู่กลางเมืองหรือเปล่าเลยต้องอยู่ในโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอผมไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยอะฟิวอยู่ไหนอะเก็บฟิวไว้ไหนอะอุ้ยอันนี้ป่ะพวกนี้ป่ะไม่มีอะที่สองไม่มีเขาบอกว่าอะไรนะ turn the fuel ไปอ๋อ turn the อ๋อ
โอเคเขาบอกว่าให้มาห้องนี้แล้วก็เปิดฟิวกลับไม่ได้ให้หาฟิวใส่ผมก็แบบมองหาแบบนี่อะไรมันจะเป็นเหลี่ยมมันก้อนฟิวหาตั้งนาน right goes first left next เอ้าขอโทษครับไลท์โกเฟิร์สขวาก่อนแล้วค่อยซ้ายแหมขวาก่อนแล้วก็ voilà. ซ้ายกลับมาแล้วไม่หลอนแล้วใช่ไหมไปกลับมาแล้วกลับไปอย่าหายนะกลับไปสบหายที่หลอนแล้วนะอุ้ยเสียงเขากลับมามีชีวิตหรือเปล่าไม่ใช่เสียงจากคนหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีครับยังอยู่ดีนะอยู่ตรงนั้นนะอย่าเดินขึ้นมานะวิทยุอ่ะโอ้ยอ๋อใช่ใช่อันนี้เสร็จแล้วเครื่องปั่นหายเสร็จแล้วใช่ไหมนะครับ well, everything is telling us that the BAC blood alcohol concentration is high แอลกอฮอล์ในเลือดสูงนะ still 100% sure I have to send the samples to the lab unfortunately I don't have the equipment to conduct a detailed analysis here ตรวจสอบละเอียดกว่านี้ไม่ได้แต่ว่าก็อย่างน้อยชัดเจนว่าแอลกอฮอล์เรื่องจริงนะอะไรต่อครับแค่นี้เหรอเชฟเอาท์เดอะสโตมักแอนด์เอฟเฟกต์ท้องออกอ่ะ Now let's take a closer look at the stomach. Stomach. ขอหยิบนะครับไหนๆกินอะไรก่อนมาตายเอ้ย Fatal for fishing เอาไหนมุนดูอ่ะเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวยังไงอ่ะไงครับนี่ไหนนี่ไหนบีบ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 ถูกมุมเหรอท้องไม่ได้รับความเสียหายครับโอ้ต้องตัดแล้วคราวนี้ไหนไหนตัดกระเพาะครับโอ้ต้องเป็นซิกแซกด้วยหรอโอเคปึ๊บค่อยๆช้าๆสมูทถ้าผมทำผิดไปเนี่ยเกี่ยวเบอร์เลยไปเนี่ยอยากลองทำผิดดูจังแต่ไม่ดีกว่าหรอกปึ๊บช้าๆชัวร์ๆโอ้ซิกแซกจะเสร็จละไอ้เรียบสวยเลยใช่ไหมล่ะเข้าไปมองใกล้ๆ That's interesting. Now it couldn't have been suffocation, could it? อะไรอ่ะEspecially the heart. หมดแล้วเหรอดูแล้วน่าจะกินเป็นอะไรมาครับโจ๊กเหรอผมดูไม่ออกเลยโอเคต่อไปหัวใจครับ Cross section review food scrap อ๋อก็คือได้กินข้าวก่อนมาอยู่ประมาณนั้นมั้งก่อนตายได้กินอาหารมื้อสุดท้ายไหนดูหัวใจสิมุมไหนครับมุมไหนครับมองผ่านๆก็ดูปกติดีนะมุมไหนดีโอ้นั่นเป็นหัวใจที่สวยงามมากครับผมต้องมองมุมไหนอ่ะอยากให้มองมุมไหนครับมุมนี้อ่ะมุมนี้ไม่ใช่มุมนี้มุมนี้มุมนี้เปล่ามุมนี้อ่ะเฮ้ยมุมนี้มองเลยเดี๋ยวผมไม่เห็นเข้าใจเลยอ๋อตรงนี้อ่ะเอวBody ticked off. We can move on to the head. ร่างกายหมดแล้วต่อไปหัวแหละอ๋อเลื่อยอย่างนั้นเหรอโอเคอุ้ย Not the saw. ขออนุญาตนะครับ We will start dissecting the brain from the occipital lobe. In this way, the brain's dura mater is slowly revealing itself. ต้องคิกคิกรัวๆคิกรัวๆโอเคขอเช็คสมองนะครับหมุนดูรอบๆสิถูกมุมคราวนี้ถูกมุมเร็ว No clear retinal degeneration organ in good condition Mark area So far so good
นะครับโอ้โอ้โอ้ตัดทีแล้วเหรอฟึบอ๋อต้องเรียกงั้นล่ะชื่ออ้าวขอโทษครับไปข้างหน้าแล้วก็กลับมาข้างหลังช้าๆชัวๆโอ้ไม่ๆมอสจะหลุดตัวแล้วมอสจะหลุดตัวแล้วเอ้าต้องข้างล่างก่อนเหรออ้าวหลายรอบแท้ไปด้วยJust one small fragment examined out of the magnifying glass is enough to dispel or confirm our doubts. We then take the fragment of the brain to the tray and, literally and figuratively, go over it with a fine tooth. Just as I initially suspected, we can rule the fatal accident out as well. สรุปเป็นอะไรตายนะเดี๋ยวครับ take out the หลอดคอเหรอไม่เขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรนะพระเจ้าผมไม่ตั้งใจเรียนชีวะผมขอโทษครูครับผมขอโทษซูม take out and examine เอ๊ะเอามือก่อนใช่ไหมขอหยิบอันนี้ออกมาดูนะไหนตรงไหนที่ผมต้องมองตรงไหนนี่เหรอไม่ตรงนี้ change to again good condition cross section require ต้องผ่านแล้วsuch as the trachea, you must put the sentences. To be able to cut with the very tip of the blade, you must hold the knife as if it was a stylus. Ladies and gentlemen, I think we've got it. เฮ้ยเจอปัญหาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นไหน Go to general card. Based on the report and preliminary documentation, it is safe to assume that the deceased passed out after consumption of alcohol and then fell asleep on his back. Then the gastric contents refluxed and flooded the airways, causing death.That's why we don't forget about the recovery position at dorm parties. อ๋อเหมือนว่าแบบดื่มแอลกอฮอล์หนักแล้วนอนผิดท่าครับเลยเหมือนตายเลย น่าจะเพราะว่าเหมือนกับกินแอลกอฮอล์หนักครับผมแล้วเหมือนกับไปนอนผิดท่าแล้วเหมือนร่างกายขับออกมาไม่ได้เลยแบบตายอ้วกจุกคอตายหรือเปล่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอันนี้ถ้าผมบอกผิดคอมเมนต์บอกได้นะครับ โอเคคราวนี้มันบอกว่าให้ไปการ์ดโน้ตดาวdrawings what we draw so much โอ้ยเซ็นลายเซ็นด้วยเหรอขอเซ็นลายเซ็นนะครับเพิ่มได้ไหมนี่ฮ่าเซ็นเสร็จแล้วโอเคสมมุติเหรอครับไฟดับไปรอบนึงด้วยนะหลอนน่าดูหลอนใช้ได้ทำไงต่อครับโอ้ต้องปิดเหรอปิดกลับโอเคค่อยๆจับกลับนะครับช้าๆปุ๊บเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอุ๊ยลืมใส่สมองกลับหรือเปล่าเนี่ย In order to bring the chest of our deceased back to its initial state at least to a small extent we must take the needle in our hand อ๋อแล้วครับปกติคือถ้าชันสูตรเสร็จต้องเย็บกลับด้วยเหรอครับเนี่ยอ๋ออันนี้น่าสนใจว่าผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อน This stitching method is very strong and quick to do โอ้ไหนครับเทคนิคการเย็บๆไงครับปึ๊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 บเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็บอย่างเร็วเสร็จแล้วใช่ไหมไปรับมือถือไหนขายทองยังอยู่นี่อยู่เลยอุ้ยหันสวยเชียวแบบมันผักกะหล่ำเลยไหนรับมือถือใช่ไหมกำลังไปครับกำลังไปโอ้ยอาบน้ำเยอะๆนะทำเสร็จแล้วเนี่ยอ๋อรับไม่ทันเหรอครับ How are you? เฮ้ย How are you? How are you? ชิบหาย What the f- is that supposed to be? I'll finish the stitching and I'm getting the fuck out of here. น่ากลัวทำไมอ่ะทำไมโทรแบบนั้นมากลับไปที่ห้องชันสูตรใช่ไหมเฮ้ยเมื่อกี้จำสแกร์เดี๋ยวผมจำสแกร์เดี๋ยวใจร้ายอ่ะWhat the fuck?สบหายสบหายWhat ก็เหมือนแล้วใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้เวอร์ชันเดโมเนาะก็จบแล้วครับคิดว่าเป็นเกมที่น่าสนใจใช้ได้เลยเป็นกึ่งสยองขวัญเนาะแต่ว่าตลอดเกมเนี่ยเหมือนว่ามีจุดหลอนๆประมาณ 2-3 จุดสุดท้าย
หรือที่เหลืออาจจะผมพยายามข่มไม่ให้กลัวแล้วแต่ก็งั้นก็จบไปแล้วครับงั้นก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย